มหามงคลเฉลิมพระชนมะพรรษา3มิถุนาเวียนบรรจบคำรบสมัยสมเด็จพระบรมราชินีศรีกษัตริย์ไทยศาลแขวงตรังน้อมถวายความภักดี46พระพรรษามหาฤกษ์พระเกียรติเกลิกก้องไกลพิไลศรีอัญเชิญพระไตรลักษณ์ทั่วปัตตภีพระราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายณภัทรฤทธิการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงตรังพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพนักงานราชการและลูกจ้างศาลแขวงตรัง